ติบัติไม่ใช่ให้เกียรติบัติต้องให้เกียรติในเรื่องของการที่นาคเล่นน้ำนี่เป็นต้นไม่ใช่ต้นตำรับของแถวนี้เลยไม่ใช่ต้นตำรับที่ก่อร่างสร้างตัวมานะฮะคือมันเป็นมีประวัติอันยาวนานแต่คนที่มาสืบทอดแล้วเอาจริงเอาจังมากๆเนี่ยก็คือครูแชมป์เนี่ยครูแชมป์เนี่ยแม่มานั่งดูลูกศิษย์เนี่ยต้องขยันลูกเออต้องขยันต้องเอาจริงเอาจังกับการใช้ชีวิตเข้าใจไหมคะลูกต้องรู้จักดูแลตัวเองตั้งแต่แรกนี่จริงครับคนไม่ชอบก็ปกติเวลาผมจะไม่ค่อยให้คนยืมของโอ้สำหรับสองคนเนี่ยคือเขาจะดูแลเท่าชีวิตโอ้เขาชอบมากครับมีความรับผิดชอบดีมากเลยตอนไปฝึกงานเนี่ยเขาก็ส่งเงินกตัญญูกลับบ้านเนินละ4,000ก็ได้เดือนละ9,000คนเลี้ยงน้องด้วยครับอันนี้ใช่คนนี้เลี้ยงน้องด้วยไม่เต้อะส่งเงินมาใช่ใช่ให้น้องแบงค์ด้วยเออให้น้องด้วยเหรอเลิกเหรอน้องน้องไม่มีก็ส่งมาให้แบงค์ด้วยเต้ก็ส่งมาให้แต่ตอนนี้พอฝึกงานเสร็จแล้วก็เข้าสู่โหมดเดิมนะเข้าใจไหมลูกนี่ครูแชมป์แม่จะบอกว่าบางคนนี่ต้นทุนชีวิตเขามาน้อยแต่ไม่ควรจะอายหรือไม่ใช้ชีวิตให้เต็มรูปแบบขนาดครูแชมป์นี่เขายังใช้ชีวิตให้เต็มรูปแบบเลยเข้าใจไหมคะเต็มสุดความสามารถที่มีมันน่ะการใช้ชีวิตเต็มความสามารถมันน่ะแม่ว่าถ้าใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมหน่อยก็มันแต่จริงๆแล้วก็คือมันภูมิใจอ่ะครูแชมป์มันภูมิใจในวิถีการใช้ชีวิตเต็มรูปแบบนะคะลูกปัดร้อยนี่ต้นตำรับเลยนะต้นตำรับของยุคนี้แม้นว่านาคเล่นน้ำจะมี เรื่องราวมายาวนานขนาดไหนก็ตามแต่ครูแชมป์นี่ทำให้สิ่งที่คำว่านาคเล่นน้ำกำลังจะหายไปขึ้นมาได้รับความนิยมของจังหวัดสกลนครและของภาคอีสานเลยนี่มันต้องชื่นชมเกียรติบัตรนี่มันควรเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเข้าใจไหมลูกเพราะว่าคนรักษาวัฒนธรรมตัวนี้เอาไว้สู่ลูกหลานสืบไปนี่จากรุ่นสู่รุ่นเห็นไหมคะจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเงี้ยมันก็น่ารักเลยทีเดียวน่ารักเลยทีเอาแม่มีขนมเซเว่นมาฝากครูแชมป์ด้วยนี่นะคะเนี่ยเอาไว้เลี้ยงน้องแทนแม่ไม่มีอะไรจะฝากนะคะค่ะเอาขนมมาฝากเจ้าของบ้านหน่อยแม่ไม่มีอะไรจะฝากจะได้เลี้ยงน้องไปด้วยนะคะแม่จะไปดูบ้านอื่นต่อคณะที่ไมค์กับแม่